เทนเดอร์ครับวันนี้ผมแอดออสและแอดโตโต้พาไปบ้านโก่งครับเราจะไปร้านกาแฟไม่แวะหน้าร้านก็แวะเมโล่ครับสักร้านหนึ่งเมโล่อันนี้คือ Priority เมโล่ก่อนแล้วกันครับสถานีแรกของเราคือร้านโจ๊กก่อนร้านโจ๊กเจ้าประจำของเราก่อนออกไปทางภาคใต้เราวิ่งเฉียงไปทางใต้วันนี้คาดว่าฝนจะตกเยอะเหมือนกันน่าจะเปียกแน่นอนถ้าเปียกก็ดีกว่านะครับเปียกล้างยานใช่ครับพอเปียกมาเลยเยอะครับเดี๋ยวไปเจออีกทีนู่นเลยครับโจ๊กข้างหน้าครับครับครบแก๊งครับวันนี้ฟูลทีมพี่โต้เดี๋ยวพี่นั่งรถเนี่ยก็ไปเกี่ยวล้ม3ล้ม4คันติดพี่ไม่เป็นไรไม่มีรถผมไอ้สัตว์โคตรเป็นอะไรกลับไปสัก50 40กว่าโล50โล
ชวนกินข้าวดีๆไม่กินมานั่งกินหน้าเซเว่นถ้าอย่างนั้นดูปิดต้องจะปิดข้าวนี้เป็นอันร้านนั่งดีๆสบายๆไม่ให้กินออกมานิดเดียวหิวเลยไปหลบแดดแล้วต่อไปบ้านอีก18กิโลจบทริปแล้วครับสำหรับวันนี้ไปสถานีรถไฟบ้านโป่งเราไปดื่มกาแฟลาดอินกินกล้วยปิ้งไปกลับร้อย40บวกนิดหน่อยดีครับบรรยากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โอ้ดีครับบนถนนน่ากลัวแต่ว่าก็ทำให้เราปั่นได้เร็วขึ้นเพราะลมดูดเยอะตกเลยเนี่ยดูที่เนี่ยมันตกเลยเนี่ยต้องเสียตังค์ซื้อจักรยานใหม่แล้วเนี่ยลองไปขอพี่ป้าก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าครับใครอยากมาปั่นด้วยแจ้งเข้ามาเลยคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราจะพาไปสักกาญจนบุรีปั่นได้กันได้ครับแต่ดูแลตัวเองนะครับใช่ครับแล้วก็จ่ายตังค่าข้าวให้พวกเราด้วยครับเยี่ยมมากครับเจอกันใหม่ครับ Second Header ครับ